สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องยามชิวา Channel วันนี้ลิก็จะชวนเพื่อนๆทุกคนมาทำเมนูชานมไต้หวันโดยใช้ชาอัสสัมของตรามือนะคะซึ่งสูตรที่เราเคยสอนไปเนี่ยได้รับการชื่นชมอย่างมากนะคะจากลูกเพจว่าหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นแต่ทีนี้จะมีแอบอดครัวเล็กๆเบาๆนะว่าขอแบบที่ต้นทุนมันถูกลงวันนั้นได้ไหมอยากได้แบบประหยัดต้นทุนสำหรับร้านค้าที่ขายไม่แพงโอเคค่ะในเมื่อรีเควสต์มาเราก็จัดไปนะคะวันนี้ก็จะทำสูตรชาอัสสัมตรามือแบบต้นทุนน้อยแต่ยังอร่อยนะไปรับชมกันเลยค่ะวัตถุดิบหลักวันนี้ชาอัสสัมตรามือแน่นอนเลยจ้าขนาดปริมาณ250กรัมนะคะส่วนราคาเนี่ยแล้วแต่พื้นที่นะ 90-95 บาทเปิดถุงกันเลยจ้าใช้กรรไกรตัดด้านบนเขาจะเป็นแบบถุงซิปล็อกนะคะก็ง่ายดีค่ะสะดวกต่อการเก็บรักษาทำมาจากใบชาแดงพันอัดสัม 100% นะคะมีฮาลาลด้วยเปิดถุงออกมาก็จะได้กลิ่นชาอัดสัมนะคะเป็นเอกลักษณ์คือจะไม่เหมือนกับพวกโยคุหรือว่าห่อแดงทั้งหลายนะคะอันนี้จะแบบมีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองลักษณะเป็นใบชาบนละเอียดนะคะไม่ต้องเอาไปปั่นเพิ่มแล้วนะมันปั่นไม่ได้คือมันละเอียดมาแล้วนะทุกคนซึ่งลี่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆร้านเนี่ยน่าจะรู้จักชาตัวนี้แน่นอนนะคะเรามาเริ่มชงกันเลยค่ะเริ่มจากแก้ว12ออนซ์จะตักชาอัดสัมตรามืออยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะเอาแบบพูนๆนะทุกคนจะได้เข้มข้นถัดมาเป็นแก้ว18ออนซ์ให้ตัก1ช้อนโต๊ะแบบพูนขึ้นมานิดนึงนะคะเห็นไหมตามในรูปเลยจ้าส่วนสุดท้ายแก้ว22ออนซ์อันนี้ตักพูนมากๆเลยนะคะพูนแบบที่สุดเลยใส่น้ำร้อนลงไปแก้ว12ออนซ์น้ำร้อน100 ml ค่ะส่วนแก้ว18ออนซ์น้ำร้อน150 ml แก้ว22ออนซ์น้ำร้อน185 ml ค่ะแล้วเราก็จะมีเทคนิคในการโกงชานะคะเบิกตัวช่วยนี่เลยค่ะเครื่องตีไฟฟ้านะคะปั่นลงไปเลยจ้านับในใจนะคะประมาณ 1-20 ก็ได้จะช่วยทำให้ชามีรสชาติเข้มข้นขึ้นถามว่าไม่ทำแบบนี้แช่ชาเฉยๆได้ไหมได้แต่มันต้องใช้เวลาถึงประมาณแบบ7นาที10นาทีกว่าเขาจะได้รสเข้มมากที่เราต้องการซึ่งถ้าเกิดเป็นร้านที่ไม่ใช่คาเฟ่นั่งชิลนะร้านที่เน้นขายแบบเร่งด่วนลูกค้ารอนานขนาดนั้นไม่ไหวแน่นอนเราก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะช่วยลดเวลาในการแช่ชานะคะปั่นไปเรื่อยๆเลยจ้ะพอนับในใจครบ20หรือว่าเขาขึ้นฟองฟูๆแบบนี้แล้วเราก็แช่ต่อเอาไว้แล้วก็ไปเตรียมส่วนผสมอื่นๆอย่างแรกเรามาเตรียมของแห้งกันก่อนค่ะแก้ว12ออนซ์ตักน้ำตาลที่2ช้อนชาแบบพอดีนะจ๊ะเน้นว่าพอดีแต่ถ้าใครชอบหวานแหลมก็ให้ตักพูนได้ค่ะสำหรับแก้ว18ออนซ์ใส่น้ำตาลที่3ช้อนชาพอดีค่ะแบบเบาๆแต่แก้ว22เราจะใส่น้ำตาลแบบ3ช้อนชาพูนๆเลยค่ะจำได้อยู่เนาะเดี๋ยวลี่จะไปเขียนมาร์ครีเควสเอาไว้ให้ตรงภาพสุดท้ายคลิปจะได้ไม่ลืมค่ะส่วนครีมเทียมแก้ว12ออนซ์ตักที่1ช้อนชาแบบพูนๆค่ะแก้ว18ออนซ์ตักที่1ช้อนชาครึ่งแบบพูนๆตักพูนได้หมดเลยนะสำหรับครีมเทียมเนื่องจากรสชาค่อนข้างเข้มค่ะสู้ได้อยู่แก้ว22ออนซ์ใส่ครีมเทียมที่2ช้อนชาแบบพูนๆเช่นกันค่ะทีนี้เราก็มากรองกากชาออกนะคะสำหรับแก้ว12ออนซ์จะได้น้ำชาอยู่ที่ประมาณ75 ml ค่ะบีบน้ำชาออกมาให้เกลี้ยงๆเลยกากชาเราใช้ครั้งเดียวทิ้งเลยไม่ใช้ซ้ำนะคะเพื่อรสชาติที่เข้มข้นคุณภาพเทน้ำชาใส่น้ำตาลครีมเทียมที่เราเตรียมเอาไว้แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันดีหรือใครจะใช้เครื่องตีฟองช่วยก็ได้นะจ๊ะส่วนแก้ว18ออนซ์หลังกรองกากชาแล้วได้น้ำชาอยู่ที่ประมาณ 100-110 ml เราจะต้องเทกากชาออกมาให้หมดด้วยนะเนื่องจากว่าจะมีน้ำบางส่วนอุ้มอยู่ในกากชาค่ะแล้วก็เทใส่น้ำตาลครีมเทียมที่เตรียมเอาไว้ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้ละลายเข้ากันเลยแก้ว22ออนซ์ก็เหมือนกันค่ะกรองกากชาออกนะคะบีบสกัดน้ำชาจะได้อยู่ที่ประมาณ 130-140 ml ขึ้นอยู่กับแรงบีบด้วยกากชาก็ทิ้งไปเลยจ้าเทน้ำชาไต้หวันใส่น้ำตาลครีมเทียมค่ะละลายส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยให้ดูสีชากันชัดๆค่ะหลังใส่น้ำตาลครีมเทียมสีชาก็จะเข้มประมาณนี้นะจ๊ะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะไปต่อกันที่นมต่อเติมนมข้นจืดแก้ว12ออนอยู่ที่15 ml แก้ว18ออนนมข้นจืด25 ml และแก้ว22ออนนมข้นจืด30 ml ค่ะส่วนผสมสุดท้ายนมข้นหวานแก้ว12ออนที่10 ml แก้ว18ออนนมข้นหวานที่15 ml เกลี่ยนมข้นหวานออกมาให้หมดเกลี้ยงๆถ้วยทุกครั้งเสมอนะคะ
แก้ว22ออนซ์นมข้นหวาน20 ml เราไม่ใส่นมข้นหวานเยอะนะเนื่องจากเราใช้น้ำตาลช่วยเพิ่มความหวานแล้วและอีกอย่างถ้าใส่นมข้นหวานเยอะเกินไปมันจะทำให้กลิ่นชาจางลงค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยใครจะใช้ช้อนชงก็ได้หรือจะใช้เครื่องตีฟองก็ได้นะแต่เขาจะมีเท็กเจอร์ต่างกันอยู่ค่ะแก้ว12กับแก้ว22ลี่จะใช้ช้อนชงตีนะคะและนี่ก็คือสีของชาไต้หวันจากการใช้ช้อนชงนะคะส่วนแก้ว18ออนซ์ลี่จะใช้เครื่องตีฟองค่ะให้เพื่อนๆเห็นว่าเขาแตกต่างกันแบบไหนนะคะพอใช้เครื่องเขาก็จะมีความฟองฟูๆแยกชั้นขึ้นมาด้านบนเห็นไหมคะเติมน้ำแข็งให้เต็มแก้วค่ะเริ่มจากแก้ว12ออนซ์เทน้ำชาไต้หวันลงไปด้านบนได้เลยค่ะจากนั้นก็ขยับน้ำแข็งเล็กน้อยนะคะให้เขาเข้าที่แล้วก็เติมน้ำแข็งด้านบนอีกนิดนึงจ้าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแก้ว18ออนซ์เราจะทำเหมือนกันนะคะตักน้ำแข็งใส่ให้เต็มแก้วเทน้ำชาไต้หวันใส่แก้วลงไปได้เลยจ้าอันนี้จะมีความฟองฟูแยกชั้นอยู่ข้างบนนะคะขยับน้ำแข็งนิดนึงค่ะแล้วก็เติมน้ำแข็งด้านบนแก้ว22ออนจะมีความพิเศษนิดนึงนะคะเนื่องจากเราจะท็อปปิ้งฟองนมค่ะหลังจากเทน้ำชาไต้หวันใส่แก้วแล้วนะคะก็เติมน้ำแข็งด้านบนเล็กน้อยแต่ว่าเกลี่ยเขาให้ผิวเนียนเรียบเสมอนะเพราะว่าแก้วนี้เราจะใส่ฟองนมค่ะแค่นี้ธรรมดาไปนะคะเพิ่มความพิเศษด้วยน้ำตาลใส่แดงค่ะโรยด้านบนประหนึ่งเหมือนแบบทำสไตล์พ่นไฟแต่ไม่พ่นนะคะประหยัด ปิดฝาแก้วให้ครบทุกแก้วให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วเราก็จะมาชิมรสชาติไปพร้อมๆกันเลยสำหรับ3แก้วนี้เนี่ยเริ่มจากแก้ว12ออนซ์รสชาติของแก้วนี้จะมีความหนักแน่นแล้วก็เน้นรสชาแบบเข้มๆมากๆเลยนะคะตามด้วยความหวานความมันเป็นรองนะหวานนำนิดนึงแล้วก็มันเป็นอย่างสุดท้ายแต่รสชาติชานี่ก็คือเข้มแล้วก็ชัดกลิ่นชัดเจนมากนะคะส่วนแก้ว18ออนซ์ดูดไปคำแรกก็จะได้รสแล้วก็กลิ่นของชาไต้หวันนำมาก่อนนะคะแต่ว่าในตัวของเท็กเจอร์ความหนักแน่นเนี่ยเขาจะไม่ได้มีมากเท่า12ออนซ์นะแก้วนี้จะออกเป็นแนวแบบชาไต้หวันกลมกล่อมแนวละมุนค่ะแนวดื่มง่ายแนวคนที่แบบไม่ได้เน้นชาชัดอะไรเยอะนะคะหลังจากรสชาก็จะตามเป็นความหวานกับความมันซึ่งเราไม่ได้ทำหวานมันมากนะใครชอบมากๆเนี่ยต้องเติมน้ำตาลครีมเทียมค่ะใส่เพิ่มลงไปอีกอย่างละ1ช้อนก็ได้ส่วนแก้ว22ออนซ์อันนี้บอกเลยว่าเท็กเจอร์เขาคล้ายกับแก้ว12ออนซ์มากๆนะคะรสชาติชาแน่นแล้วก็ชัดเจนถึงแม้จะมีความฟองนมอยู่ข้างบนนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ลงไปปนกับชาข้างล่างไงเห็นไหมเราก็ยังจะได้ความชาที่แบบเข้มข้นสะใจอยู่แล้วก็จะมีความตกแต่งแก้วให้ดูน่ารักน่ารักดูเพิ่มมูลค่าขึ้นมานิดนึงค่ะแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อรสชาตินะไม่ได้จางลงเพราะเราไม่ได้ใส่ฟองนมเยอะนะคะเราเอาแค่ตกแต่งเฉยมาแวะดูในส่วนของต้นทุนบ้างค่ะสำหรับผงชาใช้ใบชาแดงอัสสัมตรามือรีคิดจากราคาห่อละ90บาท250กรัมน้ำคิดจากถัง6ลิตรราคา29บาทน้ำตาลคิดจากกิโลกรัมละ22บาทครีมเทียมคิดจากกิโลกรัมละ65บาทนมข้นหวานคิดจากกระป๋องละ 17.33 บาทนมข้นจืดคิดจากกระป๋องละ 16.33 บาทต้นทุนต่อแก้ว4บาทถึง9บาทนะคะราคานี้ยังไม่รวมบรรจุภัณฑ์ค่ะเพื่อนๆสามารถเอาราคาทุนไปบวกแพ็กเกจแล้วก็บวกกำไรเพิ่มตามทำเลของร้านตัวเองได้เลยซึ่งสูตรนี้แก้ว22ออนซ์เนี่ยขาย25บาทก็ยังถือว่าได้กำไรอยู่นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาเสมอนะคะฝากกดติดตามเพจชามารีแล้วก็ YouTube งามชีวาชาแนลให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายกับชากินเกนาทานาจนะนั้นอมุมไมโตแฮสุกะออฟซัจจิชันนุนเอปานันดานึนอิยากิกะนอลโพนึนซึนกันอิเฮกะเดสะ매번야야야야야불러널야야야야내맘을고백하리